จะตั้งค่าการแสดงผลโดยเริ่มจากข้อมูลล่าสุดจะเซต default ที่ตรงไหนคลิปนี้มีคำตอบครับสังเกตว่าการจัดเรียงนะครับเริ่มแรกก็จะมีการเรียงจาก ID แรกสุดนะครับแล้วก็ไป ID ที่ล่าสุดอยู่สุดท้ายเลยนะครับซึ่งทีนี้ข้อมูลที่เราเพิ่มใหม่ถ้ามีหลายหน้านะครับก็จะไปอยู่ในหน้าสุดท้ายถ้าเราต้องการให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดแสดงที่บรรทัดแรกจะทำยังไงนะครับในขั้นตอนการเจเนเรตนะครับเราสามารถเลือกฟิลที่ต้องการจัดเรียงได้นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาคลิกเลือกเองนะครับว่าต้องการเรียงจากมากไปน้อยหรือว่าน้อยไปมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเซต default นะครับเราทำได้โดยการมาแก้ไขโค้ดที่คอนโทรลเลอร์นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์คอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับให้ค้นหาคำว่า order by นะครับในส่วนของ order by นะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชัน search เราก็มาไล่ดูในส่วนของการกำหนดประเภทการจัดเรียงนะครับว่าจะเป็น ASC นะครับจากน้อยไปมากหรือว่า DESC นะครับจากมากไปน้อยนะครับตรงนี้เราก็ลองดูโค้ดนะครับว่าหลังจากที่เรียก model read แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโค้ด igniter เราดูคำสั่ง sql ได้จากการเรียก this db แล้วก็ฟังก์ชัน last query นะครับเมื่อเราลองเลือกการจัดเรียงนะครับจากมากไปน้อยก็จะเห็นว่าจะมีคำสั่ง order by นะครับต่อท้ายมาด้วยนะครับถ้าเราเลือกไม่กำหนดนะครับคำสั่ง order by ก็จะหายไปนะครับแต่ default แล้วก็จะเรียงตาม primary key อยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการให้เปิดหน้าแรกมาแล้วก็ทุกครั้งนะครับถ้าไม่ได้เลือกเลยนะครับก็ให้เรียงจาก user id นะครับจากมากก็คือค่าล่าสุดไปหาค่าน้อยสุดครับเราจะเซตที่ตรงนี้นะครับว่าถ้าทุกอย่างเป็นค่าว่างนะครับจากคำสั่งนี้นะครับก็เช็คว่าถ้าไม่ใช่ค่าว่างนะครับเราก็เติม else เข้าไปนะครับถ้าเป็นค่าว่างทำอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เซตตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากจะเซตอะไรนะครับ order fieldอย่างที่บอกไปนะครับอยากเรียงจากฟิลด์ user id ก็กำหนดไปเลยครับ user id user id ต่อกันการเรียงลำดับนะครับมากไปน้อยเราให้เรียงจากมากไปน้อยนะครับแล้วก็เซฟไว้แล้วก็ลองมาเข้าในหน้านี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่เราไม่เลือกการจัดเรียงเลยนะครับสังเกตว่าจะถูกเรียงไปที่5นะครับ5ลงมานะครับรายการล่าสุด4 3 2 1ก็คือเรียงล่าสุดนะครับไปค่าที่เก่าสุดลองเอาคำสั่งนี้ออกดูนะครับคอมเมนต์ออกไปลองกดค้นหานะครับลองกดจัดเรียงนะครับลองเลือกแบบไม่จัดเรียงก็จะกลับมาที่การเรียงแบบ ID แรกสุดไป ID ที่มากที่สุดนะครับดังนั้นวิธีการจะเซต default ก็คือเมื่อไม่มีการเลือกค่าใดๆนะครับให้กำหนดฟิลขึ้นมาเองที่ order fill นะครับแล้วก็ประเภทการเรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากนะครับก็กำหนดไปตรงนี้เซฟเสร็จนะครับเราก็ลอง refresh ดูข้อมูลก็จะถูกเรียงนะครับตามที่เรากำหนดไว้เป็นค่า default นะครับก็แก้ง่ายๆนะครับแค่ที่เดียวนะครับก็คือในฟังก์ชัน read ของ controller นะครับหาคำว่า order by นะครับในส่วนของ order by ก็จะมีคำสั่ง check อยู่นะครับว่าถ้าได้เลือก field ก็ให้เรียงตาม field ที่เราเลือกนะครับ default เราก็คือการเพิ่ม else เข้าไปนะครับ
ถ้าไม่ได้เลือกนะครับก็กำหนดฟิลที่เราต้องการไปเลยแล้วก็เลือกวิธีเรียงนะครับว่าจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตามที่ต้องการนะตรงนี้ก็ง่ายๆครับเขียนแค่โค้ด2บรรทัดเพิ่มเข้าไปก็สามารถที่จะ default การจัดเรียงได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ